เปิดเงื่อนไขล่าสุดรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 มีเงื่อนไขเงินเดือนเงินฝากใครได้ไม่ได้เปิดเงื่อนไขล่าสุดรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 มีเงื่อนไขเงินเดือนเงินฝากใครได้ไม่ได้ต้องมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทเมื่อเวลา 14:00 นวันที่10พฤศจิกายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นรายละเอียดและเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายเศรษฐาแถลงว่ารัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดผ่านการเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจมูลค่า 600,000 ล้านบาทอยู่ในดิจิทัล 500,000 ล้านบาทครอบครัว50ล้านคนและใน 100,000 ล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถโดยรัฐบาลมอบสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาทให้คนไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและเงินฝากเมื่อรวมทุกบัญชีต่ำกว่า 500,000 บาทถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิหรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิเช่นกันสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมีระยะเวลาใช้ได้6เดือนนับจากเริ่มโครงการพร้อมขยายพื้นที่ระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความเห็นมาพร้อมกันนั้นเราจะใช้เงินเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทส่งเสริมการลงทุนใหม่ใช้ดึงดูดผู้มีความสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอ่านข่าวเศรษฐาประกาศชัดแจกดิจิทัลวอลเล็ต50ล้านคน16ปีขึ้นไปได้แน่ 10,000 บาทอ่านข่าวเปิดเงื่อนไขล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทซื้อสินค้าอะไรได้ไม่ได้บ้างแห่ยินดีนุ้ยสุจิราอยู่กันมา10ปีให้ของขวัญสำคัญกับสามีที่รอมานานเป็นสิ่งที่คุณเขาเคยพูดไว้แห่ยินดีนุ้ยสุจิราอยู่กันมา10ปีให้ของขวัญสำคัญกับปอนชยพลสามีที่รอมานานครองชีวิตคู่สามีภรรยายาวนานถึงทศวรรษนุ้ยสุจิราโพสต์ภาพครบรอบกับปอนชยพลสามีพร้อมแคปชั่นให้ของขวัญที่สามีเคยพูดไว้และน่าจะรอมานานแล้วว่าอยู่กันมา10ปีไม่มีอะไรจะให้งั้นเปลี่ยนนามสกุลใช้ด้วยซะเลยเป็นสิ่งที่คุณเขาเคยพูดไว้ทำให้ละนะเปลี่ยนใจไม่ได้หนาไม่ได้หนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนามสกุลเดียวกันขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Happy Anniversary เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนูอีพร Family พร้อมทั้งโชว์เอกสารการเปลี่ยนนามสกุลไปใช้นามสกุลสามีแล้วเป็นสุจิราหลีรพันธ์ท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงแสดงความยินดีอาทิยินดีด้วยครับคุณสุจิราหลีรพันธ์ยินดีด้วยค่ะน่ารักมากกบกอยินดีด้วยครับพี่นุ้ยเป็นต้นไม่ทำเพราะอายจตุรงค์สุขเอียดลั่นจะเป็นนักข่าวเพจข่าวทั้งที่ทำได้แค่นี้จตุรงค์สุขเอียดโพสต์สนั่นโซเชียลติงเป็นนักข่าวต้องลงสนามลั่นเดี๋ยวนี้คนคิดว่าเป็นง่ายพร้อมออกโรงกรณีดราม่าเดือดสะเทือนวงการข่าวคนดูสามานตรองดูได้หลังจากทัปนีเอียดศรีชัยนักข่าวดังออกมาตั้งข้อสงสัยถึงการรีไรต์และก๊อปปี้เนื้อหาข่าวจากเพจออฟเชนอนจนกลายเป็นดราม่าที่มีหลายคนจับตามองล่าสุดพี่น้องร่วมวงการข่าวอดีตบก.ไอทีวีจตุรงค์
สุขเอียดก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวพร้อมเผยการทำงานในเส้นทางอาชีพโดยระบุว่ามีคนถามผมเรื่อยทำไมไม่ทำเพจข่าวขึ้นมาบ้างมีคนติดตามเยอะผมว่าการทำข่าวไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์หรือไลฟ์ในห้องอัดเราต้องลงสนามจริงดูสภาพจริงถามจากคนในข่าวด้วยตัวเองจริงหรือด้วยทีมงานของเราเองจริงบ้างจึงจะสามารถนำเสนอข่าวได้อย่างถูกต้องด้วยตาด้วยหูและการบันทึกเสียงหรือภาพมาเพื่อยืนยันว่าเราไปทำข่าวนั้นมานำเสนอจริงถ้าไปฟังเขามาบอกต่อโดยไม่ใช่ทีมของเราตัวเองหรือแหล่งข่าวของเราถ้าอยากจะเล่ากับเขาบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าคือฟังเขาเล่ามาว่าผมยังไม่มีกำลังแม้ทุกวันนี้มีคนติดตามอยู่แล้ว 200,000 กว่าคนแต่ก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบเขาด้วยการตัดต่อเรื่องของชาวบ้านเขามาลงเอาผลงานตัวเองผมเคยบอกว่าเดี๋ยวนี้คนคิดว่าเป็นนักข่าวมันง่ายใช่มันง่ายก็เพราะคิดว่ามีมือถือกับเงินเติมอินเทอร์เน็ตแล้วท่องเว็บได้เลยมีข่าวอยู่ในนั้นนั่นมันข่าวที่มาจากคนอื่นแชร์มาลงก่อนแล้วทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากเราเรามันพวกทำซ้ำของคนอื่นเขาหรือไม่พบอันไหนถูกจริตก็อบมาลงกลัวเขาว่าก็แก้คำเชื่อมและซึ่งเป็นหรือเสียหน่อยก็คิดว่านี่เป็นผลงานชิ้นใหม่ของตนแล้วมันจึงง่ายมากๆแบบนี้ผมจึงไม่ทำเพราะอายที่ว่าจะเป็นนักข่าวเพจข่าวทั้งทีทำได้แค่นี้หรือถึงตอนนี้น้องๆที่พี่หลายคนมีสำนักเพจข่าวเป็นของตัวเองไปหลายคนแล้วผมยังพอใจอยู่กับวิธีคิดเดิมๆคือเป็นนักข่าวต้องลงสนามด้วยนะครับถึงตรงนี้สองเพจนี้ใครทำซ้ำใครหรือไม่เข้าใจไม่ตรงกันอย่างไรก็ลองตรองดูเอาครับเพราะสื่ออยู่ได้หรือไม่ได้คนดูเป็นกรรมการที่ดีเสมอมาครับงานนี้โลกโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ออกไปอย่างล้นหลามข่าวที่เกี่ยวข้องดราม่าเดือดผู้ประกาศดังออฟชัยนนท์ยันไม่ได้ก๊อปแค่สรุปข่าวทัปนีติงให้คิดใหม่ใบเฟิร์นแจงแล้วหลังนายณภัทรโดนแซวหนักงอนแฟนเก่งรับเจอกันน้อยลงนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกแจงแล้วหลังหวานใจหนุ่มนายณภัทรโดนแซวหนักเรื่องที่งอนแฟนเก่งรับช่วงนี้เจอกันน้อยลงหลังโดนแซวว่าหวานใจหนุ่มนายณภัทรงอนแล้วจะด้วยสาเหตุที่ใบเฟิร์นไม่ค่อยลงรูปคู่กันหรือที่ชอบหนีไปเที่ยวต่างประเทศสนานหรือเปล่างานนี้นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกลือวิเศษไพบูลย์เลยขอชี้แจงประเด็นนี้วันที่10พฤศจิกายน66ที่มาร่วมงาน Lazada แถลงข่าวแคมเปญ 11.11 เซลใหญ่สุดอลังแห่งปีณลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนใบเฟิร์นแจงนายโดนแซวขี้งอนโดยใบเฟิร์นเผยว่าเขาไม่ได้งอนค่ะที่บอกว่านายงอนอันนั้นมันเป็นเวทีคอนเสิร์ตของบิลกิ้นนายก็บอกว่าเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นมีแต่คนไปแซวว่าเขาขี้งอนจริงๆเขาไม่ได้ขี้งอนขนาดนั้นแต่มีบ้างที่ไม่ชอบให้เราไปเที่ยวต่างประเทศสนานถามว่าที่ไม่ได้ชวนเขาไปด้วยเลยอาจจะเป็นเหตุทำให้เขางอนหรือเปล่าเพราะเขาทำงานค่ะเขาก็ถ่ายละครอยู่ทุกวันเหมือนกันจริงๆมันไม่ได้งอนจริงหรอกค่ะมันเป็นสคริปต์เป็นมุกค่ะล่าสุดที่เราไปทำงานด้วยกันที่ต่างประเทศไปเป็นทีมสนุกนะเราทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาพอได้ไปทำงานด้วยกันแล้วได้ไปต่างประเทศด้วยมันเลยยิ่งได้ใช้เวลาแต่ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยแค่ได้นั่งทานข้าวกันมากกว่าเพราะเวลามันกระชั้นแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะยิ้มที่นายลงรูปงานคู่ที่สิงคโปร์เขางอนเองง้อเองไหมไม่เขาก็ชอบถ่ายเซลฟี่เราก็ถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้แล้วเขาลงรูปหวานหวานก็ที่เขาลงนั่นแหละค่ะส่วนเราขอดูก่อนถ้าลงงานครบแล้วอาจจะลงรูปเล่นช่วงหลังไม่ค่อยมีรูปคู่เพราะเฟิร์นเปิดละคร2เรื่องแล้ว
เขาก็ด้วยช่วงนี้มีเวลาเจอกันน้อยมากถ้าได้ทำงานด้วยกันถึงจะมีโอกาสได้เห็นรูปคู่ก็อยากมีทริปด้วยกันค่ะแต่ด้วยคิวเราแน่นทั้งคู่ส่วนใหญ่จะเป็นโทรคุยกันมากกว่าโทรคุยกันตลอดพอละครเปิดมันเลยหาจังหวะไปไหนด้วยกันยากหน่อยงานคู่ก็มีติดต่อมาเรื่อยๆค่ะเราก็อยากทำทุกงานล่ะค่ะถ้าเกิดคิวได้ลงตัวเราก็รับหมดเราไม่ลงรูปคู่เขาก็เลยเป็นฝ่ายลงเองเดี๋ยวลงมีงานค้างอยู่หัวเราะแต่ว่าเขาไม่ได้งอนเดี๋ยวไปหาว่าเขางอนเขาไม่เคยงอนหรอกค่ะแต่เราก็มีงอนบ้างนิดหน่อยด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เลยเข้าใจว่าทำงานมีอะไรก็สื่อสารกันตรงๆทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีงอนง้ออะไรกันใบเฟิร์นแจงนายโดนแซวขี้งอน